สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ English is Fun with Ilac by จารุปัตค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับเทศกาลตรุษจีนโดยหลักสูตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะพาไปชมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนกันนะคะมีอะไรบ้างต้องลองชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีการเขียนศิลปะพู่กันจีนค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเขียนพู่กันจีนกันค่ะสำหรับบูธนี้เป็นศิลปะการชงชาเดี๋ยวเราไปชมเหล่าซื้อชงชาได้เลยนะคะทางนี้เลยค่ะค่ะสำหรับบูธนี้นะคะเป็นศิลปะการตัดกระดาษแบบจีนเป็นบูธนึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้เหล่าซื้อสอตัดกระดาษแบบจีนค่ะชาเอมไปไหนแล้วชาเอมไปรออยู่ที่บูธแล้วค่ะตามมาเลยค่ะศิลปะการตัดกระดาษจีนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะแล้วก็ดินสอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นกระดาษแดงนะคะทำไมต้องใช้สีแดงก็คือว่าสีแดงนี่นะคะจะเป็นสีมงคลนะคะสำหรับชาวจีนแล้วจะถามว่ากระดาษเนี่ยจะใช้ในงานอะไรบ้างก็คือคนจีนนี่ถ้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ฉลองใหญ่นะคะเขาจะตัดกระดาษนะคะแล้วก็แปะไว้อยู่ที่หน้าต่างหรือว่าอยู่ที่หน้าประตูนะคะอย่างเช่นงานแต่งงานนะคะแล้วก็วันตรุษจีนนะคะมันเป็นเทศกาลสำคัญอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้老师นะคะจะสอนตัดกระดาษมันเป็นตัวหนังสือจีนนะคะแบบง่ายๆนะคะ青春投入我怀抱，春夏秋冬日夜心惆怅，只为有情难寻。ดินสอเนี่ยอันนี้นะคะจะใช้ในโอกาสนะคะงานแต่งงานนะคะสำหรับคนดีนะคะเรียกว่าฉีนนะคะฉีนค่ะกับกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในวันนี้ถ้าใครพลาดวันนี้ไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีเทศกาลถาวรที่จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อศูนย์สุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็เข้าชมได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเสนออะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะกับรายการ English is Fun with Ilac by จารุปัตค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ